สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอซี่คนเดิมเพิ่มเติมคือกระเป๋าหายนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้คืนแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปนะคะแล้วก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นรีวิวประสบการณ์นะคะแล้วก็พูดคุยแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะว่าเวลากระเป๋าหายแล้วเนี่ยควรจะทําอะไรยังไงนะคะก็คือสืบเนื่องมาจากช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะจอไปเที่ยวที่ออสเตรเลียมาแล้วก็ขากลับเนี่ยจอบินกับFly School นะคะเขาจะเป็นสายการบินของสิงคโปร์เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็คือขากลับบินจากซิดนีย์แล้วก็มาต่อเครื่องที่สิงคโปร์หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะบินกลับมาไทยอีกรอบนึงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจากพอตอนที่เราออกมาลงที่สิงคโปร์เนี่ยเราจะต้องไปหยิบกระเป๋าเพื่อเอามาเช็คอินใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยจอคือเราช็อปเยอะเนาะปะด้วยความที่แบบว่าช็อปเยอะด้วยแล้วของอะเยอะคือเอาทุกอย่างยัดลงไปในนั้นหมดเลยเพราะไม่อยาก carry on เยอะแต่ก็มี carry นะเพราะว่ามันเกินอะคือที่โหลดลงไปอะ30กิโลเปะก็เลยไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขามีบริการนะคะที่สิงคโปร์เนี่ยก็คือเราสามารถจ่าย40เหรียญของสิงคโปร์นะก็ตกอยู่ประมาณ900กว่าบาทเพื่อที่จะให้ทางสายการบินอะนะคะเป็นคนลำเลียงกระเป๋าให้เราก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าไปยุ่งยากอีกละอะไรเงี้ยสรุปกลับมาถึงเมืองไทยจ้ากลับมาถึงแล้วแต่ว่าไม่มีกระเป๋าแบบใจหายแล้วแบบจะร้องไห้นึกออกปะว่าเราช็อปเยอะมากแล้วของที่อยู่ข้างในอ่ะทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมแว่นกันแดดดีออร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบมีของที่ช็อปไปก็หลายหมื่นเหมือนกันแล้วก็มีกล้องเนี่ยกล้องตัวเนี้ยที่เอาถ่ายอยู่ตอนเนี้ยคือตอนนี้ได้กระเป๋าคืนแล้วนะมีกล้องมีเลนส์มีคอมพิวเตอร์อันนี้จริงๆจะบอกว่าเป็นความผิดของเราด้วยแหละที่เราเอาพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โหลดลงใต้เครื่องจริงๆแล้วเนี่ยควรจะถือขึ้นเครื่องไปด้วยนะคะก็เลยไม่ได้กระเป๋าแล้วพอไม่ได้กระเป๋าทำไงก็เลยไปติดต่อที่พนักงานซึ่งจะบอกว่าเขาไม่มีพนักงานของ Fly School อยู่ที่ดอนเมืองคือที่เมืองไทยเนี่ยไม่มีพนักงานของเขาเลยแต่ว่าเขาจะจ้างเอาซอร์สนะคะก็คือจ้างพนักงานของนกแอร์เนี่ยเพื่อที่จะมาดูแลแล้วก็ประสานงานให้แล้วพนักงานของนกแอร์บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากที่กระเป๋าจะหายเพราะว่าทุกไฟลท์ของ Fly School เวลาบินมาเมืองไทยเนี่ยหายทุกไฟลท์ย้ำว่ากระเป๋าหายทุกไฟลท์คือแบบคืออีนี่ใจแป้วแล้วอ่ะแล้วคิดดูว่าของเราที่อยู่ข้างในมันเยอะมากมูลค่าแบบน่าจะเป็นแสนได้อ่ะคือจะร้องไห้จริงๆแล้วทีนี้ก็คือมีอีกคนนึงที่เขากระเป๋าหายเหมือนกันคือไม่ใช่มีคนเดียวนะมีผู้ร่วมประสบภัยด้วยอีกหนึ่งท่านนางก็ถามว่าแล้วอย่างนี้จะไปร้องเรียนได้ยังไงอะไรเงี้ยนางบอกว่าที่นี่ไม่รับร้องเรียนคือไม่รับเรื่องอะไรทั้งสิ้นถ้าจะร้องเรียนให้ไปที่สิงคโปร์เพราะว่าเขามีออฟฟิศอยู่ที่สิงคโปร์เฮ้ยคือแบบอย่างนี้ก็ได้หรอเราก็เลยถามว่าแล้วแท็กกระเป๋าอ่ะสามารถเช็คได้ไหมเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำการเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีแท็กมาให้เพื่อเป็นการติดตามกระเป๋าสรุปเช็คไม่ได้จ้ะเพราะว่าเขาอ้างว่าสายการบินของ Fly School เนี่ยเขาเป็นสายการบิน low cost ซึ่งเขาไม่ได้ลงทุนในส่วนนี้ก็เลยมีแค่แท็กแต่ไม่สามารถเช็คได้เฮ้ยคือแบบอีบ้ามึงบ้าหรือเปล่าคือตอนนั้นคือแบบโกรธมากเขาก็เลยเหมือนกับว่าเออให้ทำเรื่องไว้แล้วก็แบบมีหมายเลขแบบเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็จะมีแบบเป็นใบเดี๋ยวจะไปหยิบใบมาให้ดูนี่นะคะหน้าตามันจะมาเป็นแบบนี้เป็นกระดาษ A4 แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่ากรอกเป็นข้อมูลอะค่ะว่าแบบมีชื่อนามสกุลของเรามีหมายเลขไฟล์มีเบอร์โทรอีเมลติดต่อแล้วก็ชื่อที่อยู่อะไรเงี้ยคือก็จะครบหมดเลยแล้วทีนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีใบอันนี้ไว้แล้วเขาก็เลยทำการส่งเรื่องเขาก็จะถ่ายเอาแบบหน้าพาสปอร์ตถ่ายเอาเลขแท็กซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายออกไปทำไมเพราะว่าเขาก็บอกว่าเช็คไม่ได้นะคะแล้วก็มีตั๋วบินนะคะก็ส่งไปแล้วทีนี้เนี่ยก็คือก็ต้องกลับบ้านอ่ะเพราะว่ายังไงก็คือแน่นอนว่าไม่มีกระเป๋าแน่นอนวันนี้คือยังไงก็ไม่ได้กระเป๋าโอเคหลังจากที่เราได้ใบนั้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ปะสิ่งเดียวที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือรออีเมลคืออีเมลเหมือนกับว่าพนักงานของเขาเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้เลยทางโทรศัพท์คือโทรไปก็ไม่ได้จะต้องอีเมลไปเท่านั้นแล้วก็อีเมลไปเนี่ยคือก็ไม่รู้ว่าเขาจะตอบอีเมลเมื่อไหร่ทางสิงคโปร์จะตอบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต้องรออีเมลเท่านั้นถึงจะรู้ข่าวว่าแบบกระเป๋าเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้แล้วจะบอกว่าทำงานช้ามากคือที่ไทยเนี่ยจอร์จมีการโทรไปเพื่อที่จะเหมือนกับว่าไปย้ำไปถามว่าแบบ
ถึงไหนแล้วได้เรื่องแล้วหรือยังอะไรเงี้ยโทรไปหลายรอบมากวันประมาณ3-4 รอบก็จะมีพนักงานผู้หญิงที่เป็นอยู่ในแผนก Lost and Found เป็นของนกแอร์แต่ว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือพูดดีมากแล้วก็น้ำเสียงแบบเชียร์ฟูลออกป้าค่อนข้างที่จะแบบว่าทําให้เราฟังแล้วรู้สึกแบบอุ่นใจเดี๋ยวยังไงเขาก็น่าจะตามให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าพนักงานที่สิงคโปร์อ่ะทำงานช้ามากช้าแบบคือไม่ยอมตอบอีเมลสักทีแล้วจอนก็พยายามแบบเหมือนกับว่าลองโทรไปอะไรเงี้ยโทรไปของ call center ก็ไม่รับโทรไปที่สิงคโปร์เลยนะไม่รับไม่มีใครรับสายเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยทำอะไรไม่ได้นอกจากรอและรอสรุปพนักงานโทรมาวันที่2ประมาณ4 โมงเย็นแล้วโทรมาบอกว่าไงรู้ไหมโทรมาบอกว่ากระเป๋ามาถึงแล้วนะคะมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนไฟ5 ทุ่มมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนไฟ5 ทุ่มแต่ทำไมทางสิงคโปร์ไม่อีเมลแจ้งกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนว่าส่งกระเป๋ากลับมาแล้วนึกออกปะคือเป็นการทำงานที่เย่มากจอได้ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะคะตอนครั้งแรกที่เจอน้องน้องกระเป๋ามาถึงที่บ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสภาพเป็นยังไงโอเคมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงรู้สึกดีใจมากเหมือนจะร้องไห้เลยอ่ะคือมันมีของที่แบบว่าสำคัญมากๆเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้จะต้องใช้กรรไกรตัดนะคะคิดว่าครบนะน่าจะอยู่ดีแล้วก็ไม่ใช่นะคือถุงนี้มันจะเป็นถุงที่เราซื้อของที่แบบว่าช้อปปิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บไว้ในนี้โอเคค่ะยังอยู่ขนตาฮูด้าก็เป็นอะไรประมาณนี้นะคือสภาพกระเป๋าเนี่ยดีมากเป็นสภาพแบบนางฟ้าเหมือนเพิ่งแพ็คกระเป๋าเสร็จใหม่ๆเลยอะไรอย่างนี้ของข้างในก็คือไม่โดนจุ๊บไม่โดนขโมยอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายด้วยนะคะได้ของกลับมาครบก็เอาเป็นว่านะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อาจจะเจอแบบว่าเหตุการณ์กระเป๋าหายแบบจอนเนี่ยคืออันดับแรกเลยเนี่ยต้องตั้งสติคือต้องมีสตินะแล้วก็ติดต่อพนักงานนะคะอันนี้คือแนะนำเลยคือให้ไปติดต่อพนักงานคือเขาจะมีพนักงานของสายการบินของเขาอยู่แล้วแล้วก็ไปทำเรื่องไว้นะคะจริงๆเนี่ยคือกระเป๋าแต่ละใบมันมีเลขแท็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเช็คได้จากเลขแท็กอยู่แล้วแต่ว่าจอร์ดอาจจะโชคร้ายที่บินกับสายการบินโลคอสเขาก็เลยไม่ได้มีงบประมาณในส่วนนี้ก็เลยไม่สามารถเช็คแท็กได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆสายการบินคือสามารถเช็คได้ว่ากระเป๋าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็คือติดต่อพนักงานอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ก็ต้องลุ้นกันนิดนึงว่าหลังจากที่ได้ของมาแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเสียหายหรือว่าพังยับเยินหรือเปล่านะคะก็อาจจะอยู่ที่ดวงของคุณด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากเอาไว้สำหรับใครก็ตามที่แบบว่ากำลังจะเตรียมตัวบินไม่ว่าจะบินไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะคะคือจะบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณจะโหลดกระเป๋าเนี่ยสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยคือควรจะมีกระเป๋าใบเล็กใบหนึ่งเอาไว้แบบ carry on อ่ะคือหิ้วขึ้นเครื่องไปด้วยเพราะว่าอย่างซอนเนี่ยโชคดีที่ว่ามาหายตอนที่เรากลับมาบ้านแล้วลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าหายตอนที่เราไปเที่ยวอ่ะนึกออกป่าวว่าไปถึงจุดหมายแล้วไม่ได้กระเป๋าแล้วคือเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอ่ะเราไม่มีของใช้ของเราอ่ะคือแย่แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยซอนก็เลยจะแนะนำว่าให้เอาของใช้ที่จำเป็นนะคะแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างเช่นคอมกล้องอะไรเงี้ยเอาขึ้นเครื่องไปด้วยไม่ต้องโหลดคือเป็นคนบ้าหอบฟางไปเลยคือต้องยอมหอบเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะบินกับสายการบินที่แบบว่าแพงหรือว่าเป็นไม่ใช่โลคอสหรืออะไรเงี้ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบริการหลังการใช้บริการนะว่าแบบแต่ละสายการบินเนี่ยเขาให้บริการได้ดีแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะจอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนแล้วก็ใครที่มีข้ อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะคะจอก็พร้อมที่จะตอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเนาะเพราะว่าเราเข้าใจดีว่าแบบเวลาที่เราเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันแบบมันลำบากแค่ไหนนะคะแค่นี้ฝากไว้ให้คิสนะคะเชื่อพี่แล้วพี่จะไม่ต้องทำให้หนูไปกราบใคร